ค่ายกันบ้างดีมั้ยไปค่ายนี่ถ้าไปค่ายต้องไปเข้าค่ายลูกเสือจะช่วยอบรมบ่มเพาะเยาวชนหรือว่าไม่ใช่คือค่ายลูกเสือเนี่ยมันสำหรับเด็กๆแต่จะบอกว่าค่ายนี้เนี่ยอาจารย์ก็เข้าได้เหมาะกับอาจารย์ด้วยค่ายมวยค่ายมวยอาจจะทำไมจะป้องกันตัวไปไหนเข้าแล้วกลัวเขามาแทงคอมันแย่งโทรศัพท์แต่กลัวอาจารย์ไม่มีแรงอ่ะค่ายมวยอ่ะค่ายมวยเอาเป็นว่าค่ายคุณธรรมเกือบถูกใกล้เคียงอ่ะเฉลยมั้ยเฉลยเลยนะเฉลยเลยดีกว่าค่ายนี้ไม่ใช่ค่ายมวยไม่ใช่ค่ายลูกเสือไม่ใช่ค่ายคุณธรรมแต่เป็นค่ายวัฒนธรรมและที่บอกว่าเหมาะกับอาจารย์เพราะเห็นว่าอาจารย์ชอบร้องเพลงโอ้เรื่องร้องเรื่องรำขอบอกเพลงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมันก็ต้องเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านวันนี้แม่หนูมาด้วยแม่มาคุณแม่คุณแม่ขอร้องเพราะว่าคุณแม่ที่มาวันนี้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันจ้าไปพ่อกันเลยบอกไปพ่อกันเลยนะคะวันนี้ที่สุพรรณบุรีเขามีการเปิดค่ายเพาะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านเขาต้องการที่จะส่งเสริมและก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านเพลงพื้นบ้านนี่แหละงานนี้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยแม่ขวัญจิตศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีคุณประยุทธ์โอสถีรกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีก็ร่วมไม้ร่วมมือกับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีเซลประจำปี2539ร่วมกันเปิดโครงการนี้ขอชื่อโครงการอีกรอบคือโครงการค่ายเพาะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านรุ่นที่4ค่ะอย่างที่บอกว่าจัดโครงการเพื่อสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้านแสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่9และก็เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่สำคัญคือเขาเปิดโอกาสให้คุณครูแล้วก็ผู้สืบทอดเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทางด้านเพลงพื้นบ้านด้วยศิลปินแห่งชาติของเราคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะบอกกับทีมงานเราว่าเพลงพื้นบ้านต้องบอกว่านับวันนี้มันหาฟังได้ยากมันเริ่มจะเสื่อมหายสูญหายถดถอยลงไปและคุณแม่ก็บอกว่าแม้เนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเรียกว่าเป็นครูเพลงน่ะเป็นศิลปินแห่งชาติแบบนี้ก็เสียดายเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงลำตับนี่คุณแม่ขวัญจิตเลยล่ะครับคุณแม่ของหนูนะคะคุณแม่ขวัญจิตบอกว่ามันถ้ามันหายไปก็น่าเสียดายนะคือสาเหตุสำคัญคือต้องบอกว่าน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นนี้ส่วนใหญ่เปลี่ยนแนวเพลงฟังไปหมดละแล้วก็ไม่ค่อยเล็งเห็นถึงคุณค่าก็ทำให้ขาดแคลนผู้ที่จะศึกษาหรือผู้ที่จะสืบทอดเพลงพื้นบ้านแบบนี้นะคะแต่เหตุที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากสังคมแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาวบ้านก็จะมีทั้งปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินแห่งชาติเอ่ยศิลปินพื้นบ้านเอ่ยมีครูเพลงแล้วก็มีผู้ถ่ายทอดอีกหลายๆสาขาอาชีพที่สนใจแล้วก็รวมกลุ่มกันถ่ายทอดรุ่นนี้ต้องบอกว่าค่ายเพาะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4นะคะจ้ะมีลักษณะบูรณาการระหว่างค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้มีการประกวดนะนอกจากให้เรียนรู้แล้วมีการประกวดด้วยมีการแข่งขันด้วยจ้ะจะคัดเลือกน้องๆเยาวชนผู้ที่มีความสามารถและน้องๆทุกคนไม่ได้ถูกบังคับมานะต้องบอกว่าเด็กแต่ละคนนั้นสนใจเพลงพื้นบ้านอย่างแท้จริงรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั่วประเทศเลยอายุบอกนิดนึงคืออันเนี้ยเหมาะกับอาจารย์อยากจะส่งอาจารย์ไปแต่ติดอยู่อย่างเดียวอะไรจ๊ะอายุเขารับตั้งแต่13ถึง25เนี่ยสิโอ๊ยตายครับ เลยไปเยอะแล้วกำลังเข้าวัยเบญจมาศเพศไหมว่าไปเพศ25นี่เบญจมาศ35 ใช่เหรอจะมาถามใช่เหรอใช่เหรอทำไมอ่ะอารมณ์เสียอ่านข่าวอารมณ์เสียรุ่นที่4นี้เนี่ยมีน้องๆสมัครเข้ามาอบรม80คนด้วยกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเนี่ยครั้งนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะรุ่นที่1เนี่ยเขามีการจัดไปตั้งแต่ปี53คือทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นมารุ่น1ปี53รุ่นที่2ปี54พอรุ่นที่3เนี่ยคือเขาไม่ได้จัดทุกปีนะจากปี53 54จัดโดยหอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าเว้นไป2ปีปี55ปี56ไม่ได้จัดแล้วมาจัดครั้งที่3ตอนปี57โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและก็ปีนี้จัดเป็นครั้งที่4ปี60พอดีโอ้นี่ครั้งที่4แล้วใช่ปี60เงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้เดี๋ยวช่วยเฮ้วันนี้ต้องดูช่อง5วันนี้ต้องดูช่อง5พวกเราเร็วว่ากด1เร็วไวเฮ้เอาเฮ้เฮ้
เรื่องเล่าแต่ของชาวบ้านเรื่องเล่าแต่ของชาวบ้านส่วนเรื่องเรานั้นไม่เล่าให้ใครเฮ้เอาเฮ้วันนี้ดูกันแล้วยังวันนี้ดูกันแล้วยังนักพูดเสียงดังแห่งเวียงเชียงใหม่เฮ้เอาเฮ้อาสดาก็ต้องเขียวอ่อนอาสดาพรก็ต้องเขียวอ่อนน้องฝ้ายอรชรแหมงามไฉไรเฮ้เอาเฮ้นี่แหมชอบเหรอชอบมันอยู่ในหัวใจของคนไทยเยาวชนคนไทยเราต้องอย่างนี้เพลงพื้นบ้านก็สนุกเหมือนกันสนุกสนานมะสนุกตอนท่อนสุดท้ายที่ชมหนูเนี่ยชมหนูว่างามไฉไรอาสดาพรก็ต้องเขียวอ่อนอาสดาพรก็ต้องเขียวอ่อนน้องฝ้ายอรชรแหมงามไฉไร